้าสู่ช่วงที่สองนะครับถ้าพูดถึงกรณีที่สววันชัยเนี่ยออกมาปูดเรื่องอดีตรัฐมนตรีอักษรย่อสอเสือตัวโตตัวโตโตที่จะมาเป็นคนดีเดตของเพื่อไทยทุกคนก็ตีความไปที่ดรสุรเกิเสถียรไทยใช่ใช่ไหมฮะและทีนี้เนี่ยตัวย่อสอเสือคนนี้นอกจากถ้าจะเป็นคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาจะเข้ามาร่วมจริงๆเหรอไม่หรอกเพราะเขาเคยมีความขัดแย้งกัน ขาไม่เข้ามาหลอกขัดแย้งกับทักษิณทักษิณออและในขณะเดียกันทักษิณก็คงไม่ไว้ใจใครที่ไม่ใช่ญาติอีกต่อไปแล้วที่ปูดออกมาอย่างนี้เนี่ยมันก็คงคล้ายๆกับเมื่อตอนที่พักไทยรักษาชาตินั่นแหละที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพระราชวงศ์อ่ะถ้าไม่ใช่ต้ตรสุรเกียรต อ,อ,อย่างอุ๋งอิงเนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นสอเสือมตัวคนอืนก็เป็นความววคิดเ<อ>งของคุณบรรชัยคนเดียว <S S S อของคนอื่นก็ยังผักใจไปยังไงทันงินก็เอาลูกสาวมา <S S ะนะแต่ซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่การเมืองตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ในโหมดลากไส้จริงๆนี่คือหนึ่งในประเด็นนะประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการหักเหลี่ยมเฉือนคมของบรรดาสองปบิ๊กตู่บิ๊กป้อมที่ประกาศตัวพร้อมที่จะเป็น นายกกันทั้งคู่ซึ่งต้องทั้งคู่ก็ต้องชิงกันอ่ะเอางี้มีโพมไหมลองดูเซียวบิ๊กป้อมอยู่อันดับที่เท่าไหร่และกี่เปอร์เซ็นต์เอาโพแล้วก็ลุงตู่อยู่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ให้ทุกโพเลยไหมเอาโพไหนก็ได้ <c oughs> ลุงป้อมไม่ได้อยู่เบอร์ต้นๆเ,เลยแพ้อุงอิงแพ้พิชาแพ้แพคุณจุรินแพ้คุณอนุทินแพ้ใช่ คือทำไมข่าวถึงไปเขียนว่าสองคนเนี้จะหักเหลี่ยมเฉือนคมมันห่างไกลกันมากมันเออถ้าบอกว่าอุ้งอิงกับลุงตู่สูสีกัน<ม>หรือพิธากําลังไล่เบียดอย่างเงี้ย<ม>โอเคถ้าเขียนข่าวแบบนี้คือความจริง<ม>แต่พอไปเขียนลุงป้อมกับล,ลุงตู่เฉือนแย่งตาแหน่งกันห่างไกลต๊อปห,ห่างไกลมาดูจากเอาต่อให้นิด้าโพก็เถอะโพไหนก็ตามลุงป้อมไม่เคยขึ้นอันดับต้นเลยไม่อยู่ในห้าอันดับแรกเลยสามไป แต่อาจจะอยู่ในใจของบรรดาน,นักการเมืองใช่แต่ถามว่านักการเมืองจะทําให้ลุงป้อมเป็นนายกได้หรอยากจารย์ว่ายากไหมคะแนนเสียงพลังประชารัฐเนี่ยเสียตรงไหนรู้ไหมหนึล่ลุงตู่ซึ่งเคยเป็นวิญญาณพลังประชารัฐออกมาครสองคนตามลุงตู่ออกมาเยอะมาก 3. ข่าวลืออันนี้พี่ใช้คำข่าวลือนะที่ว่าพักพลังประชารัฐอาจจะร่วมกับพัก ทยเอกพักเพื่อไทยได้ตรงเนี้ไม่ได้ได้คะแนน,นนะคะเสียคะแนนครับเพราะอะไรคนที่เขาจะเลือกเพื่อไทยยังไงเขาเลือกเพื่อไทยเขาไม่ได้เปลี่ยนใจที่จะมาเลือกพลังประชารัฐแต่คนที่ไม่เอาทักษิณยังไงยังไงก็ก็จะไม่เลือกพลังประชารัฐที่มีข่าวลือ<ม><ม>พิจาร่า<ม>ข่าวลือนะแแววว่ามีสิทธิ์จะรวมกับเพื่อไทยได้มันไม่ได้คะแนนหรอกครับถ้าเกิดพูดอย่างนี้เสียคะแนนอย่างแน่นอน อีกตัวแปรสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของคุณจตุพรที่ออกมาลากไส้ทักษิณซึ่งตรงนี้ถ้าเราไปดูการ์ตูนน่ะนะคะที่อ,อ,องค์อิงแบกพ่อวิ่งไปแล้วก็มีไส้ลากอยู่แล้วก็เสร็จแล้ว,ลวทักษิณก็บอกว่าวิ่งเร็วๆหน่อยมันกาลังจะลากออกมาหมดแล้วเพราะมันมีหลังเอ๊ะไหลเอพิซดเหลเือเกินซึ่งในเอพิซดต่างๆนานาเหล่านี้มันจะไล่ไปได้หลายเรื่องนะคะอย่างเช่นเป็นเจ้าของการชุมนุมตัวจริง เขาต้องการจะเลิกเพราะมันอันตรายไม่ให้เลิกนะคะไม่ได้สนใจใครจะเป็นจะตายต้องบอกว่าถ้าเลิกผมได้อะไรมันต้องได้อะไรติดไม้ติดมือไปเป็นคนที่บอกให้คนบอกว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรเนี่ยให้ไปที่สรารกางซึ่งเราก็รู้ไปสรารกลางไปทําอะไรเพราะสุดท้ายก็มีการเผาสรารกางเกิดขึ้นแล้วก็คนที่เผาสรารกางก็ติดคุกติดตารางนะครับจตุพรก็ใช้คําว่าหลอกคนกเสื้อแดงแนะฮะหลอกรัฐมนตรี หลอกข้าราชการประจําในที่สุดแล้วคนเหล่านั้นก็ติดคุกนี่คือเรื่องที่จตุพรพูดออกมาหลายๆเอพิโซดรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นการสะท้อนสิ่งที่เมื่อหลายคนได้ยินแล้วก็ตกอกตกใจนี่ถือเป็นแผลใหญ่เหมือนกันนะที่จะจะสู้กับคำว่าแลนสไลด์เนี่ยโอ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าคนเชื่อจตุพรรับประกันได้แลนสไลด์ไม่เกิดขึ้นพระจตุพรพูดเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งปัจจัยนะครับบ้านเสื้อแดงกลายเป็น เป็นบ้านเทิดไทยองราชัน,น,นก็อีกเยอะยเลยเนี่ยลอกคราบกันเลยแล้วก็สอสอ,สอละลาออกไปร่วมกับคนอื่นคร<ช>ับก็เยอะนะพลิกขั้วก็มี<ช>ล่าสุดเนี่ยเจ๋งดอกจิกเงี้ยและในขณะเดียวกันเนี่ยลูกสาวเองก็ไม่ได้ทําให้คนเนี้ยรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็มั่นใจว่าจะเป็นนายกมนตรีได้ทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่ทําให้แลนสไลด์เกิดขึ้นได้ยากทีแรก300ต่อมาลงเหลือ250ต่อมาลงเหลือ230 นี่แสดงว่าเพื่อไทยไม่มีตัวแล้วหรือเปล่าคือถ้าเอาพี่ชายก็คงไม่ไหวไหมั้งใช่มั้ยถ้าเอาคนพี่อ่ะก็คงไม่ไหวไม่หรอกเขาก็มีแค่แค่นี้แหละเท่านี้หรือจะรอหลานอีกกี่ปีรีบหน่อยนม,มองเลยรอ,อกกหลาน่ปีไม,ไม่ได้หรอก<อ>คือรอบนี้เนี่ยคนที่เขานําเสนอมาเนี่ยก็จะมีคนนําไปเปรียบเทียบกับคุณยิ่งลักษณ์ เพราะว่าตอนที่คุณยิ่งรักมาหลายคนนั้นก็เลือกไปแล้วคุณยิ่งรักก็ได้เป็นนตร,รีหญิงคนแรกของประเทศไทยแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอที่มีองค์อิงมาหลายคนก็เกรงว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย<ช>นั่นก็คือว่าคุณองค์อิงจะมีความรู้มีความสามารถในการทําหน้าที่ได้หรือเปล่าอันนี้คือคําถามนะ<ช>ไม่ใช่คํากล่าวหาคือคนก็ต้องมีสิทธิ์ในการจะตั้งข้อสงสัยว่าเออถ้าเกิดคุณองค์อิงมาจะสามารถบริหารประเทศได้ไหม จะมีความรู้มีความหามีประสบการณ์มีอะไรต่างๆที่จะบริหารประเทศได้ไหมเพราะเขาเคยเจอมาแล้วกับสมัยที่คุณปูเป็นนายกรัฐมนตรี hmm. ถูกไหมคะถูกครับถูกถ้าเกิดว่าเขาเชื่อว่าการพูดของคุณองค์อิงเนี่ยพูดจากใจไม่ใช่โพย hmm. ก็แปลว่าน่าสนใจแต่ถ้าเกิดพูดจากการมีโพยท่องโพยมามันก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับ hmm. อย่าลืมนะ เมื่อก่อนเคยมีพี่คิดน้องทำต่อไปมันจะมีพ่อคิดลูก,ลกทำไหมล่ะเป็นไ่ได้เออไม่ได้แล้วก็เราเคยเข็ดกับพี่คิดน้องทำแล้วเราเจะไม่กลัวไอ้ประเภทพ่อคิดลูกทำาหรออ่าแต่เรื่องนี้เนี่ยถ้าว่ากันต่อเรื่องของลุงตู่ตอนนี้เรียกว่าปิดประตูนิรโทษกรรมเขาเข้ามาในไทยเลยนะ <c oughs> จะเอาไปกัน ห้าหกห้าเจ็ดไม่เข็ดใช่ไหมผมจะกลับให้ได้แต่เขาบอกแล้วเขาไม่ได้อาศัยกฎหมายเขาไม่ได้อาศัยกฎหมายแต่ยังไม่รู้วิธีการคืออะไรเขาจะเข้ามาโดยไม่ได้อาศัยกฎหมายไม่ได้ไปบอกให้พักเพื่อไทยออกกฎหมายไม่ได้เป็นเกียร์เสียกับพักพลังประชารัฐที่ให้ช่วยในการให้ออกกฎหมายมเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ต้องการใช้วิธีการนั้นแต่วิธีการอันใดเรามิอาจจะรู้ได้อยากรู้จริงๆนะอยากรู้จริงๆ เราก็อยากรู้เือนท่านผู้ชมแต่เป็นคงเรื่องลับต่อไปออนะอันนี้อีกประเด็นหนึ่งในการลากไส้ในตอนนี้ก็คือเรื่องของโปลิตบูโรนะคุณคริสโปรตรานันนะครับอดีตสสอนาคตใหม่ที่เป็นถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งทรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นและกับก้าวไกลตอนนี้ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าก้าวไกลณตอนนี้เป็นผันธการอะไรคือจุดสําคัญที่ทําให้คริสเนี่ยเขาออกมาจากกลุ่มนี้แล้วก็ออกมาแฉในเรื่องแบบนี้คือมันไม่ใช่ครั้งแรกนะตอบ เราจสอสอภาคตะวันออกบางคนเขาก็เคยพูดเรื่องนี้สอสอภาคใต้บางคนเขาก็เคยพูดเรื่องนี้นนที่เขาจะมีการแบ่งชั้นบรรณะนะคะใครอยู่ใกล้ใครอยู่ไกลใครมีโอกาสใครไม่มีโอกาสก,ก็มีเรื่องเหล่านี้อยู่นั้นมันจะจริงเท็จแค่ไหนแต่มันเป็นเรื่องของคนในออกมาพูดนะครับนั่นก็หมายความว่าพักเท่าที่เขาพูดเนี่ยกลายเป็นพักที่มีคนกำกับมีคนชี้นิ้ว มากกว่าที่จะเป็นพรรคของประชาชนคือคุณคริสเนี่ยเขาเข้ามาร่วมเพราะเขาหวังว่าจะเป็นพรรคการเมืองแนวใหม่ที่ทํางานเพื่อประชาชนแล้วก็มีความเป็นประชาธิปไตยแต่ตอนนี้ที่เขาออกมาพูดเขาบอกมันไม่ใช่มันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะมันมีคนสามารถชี้นิ้วสั่งการได้จึงเรียกว่าเป็นพรรคที่เป็นโพลิสบูโรนะครับต้องบอกเขาเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงในกลุ่มเขาเคลื่อนไหวยอยู่ก็คือกลุ่มเส้นได้ S <S 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 ตอนต้นๆเลยเนี่ยเนี่ย,ย,ยผมก็เจอเคยเจอครับเวลาลงพื้นที่มาที่บ้านเนี่ยก็เคยเจอแต่เราก็เห็นว่าเออเขาตอนนั้นเขาอนาคตใหม่ก้าวไกลสุดท้ายที่แล้วว่าจะลงในพื้นที่ที่บ้านก็ส่งคนอื่นมา,มาแทนและทีนี้ว่าวันที่ก้าวไกลไม่มีเส้นได้แล้วแล้วอนาคตเสียงของประชาชนจะเหลืออะไรเนี่ยก้าวไกลมันก็ยังเหลือเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเชื่อว่าพักก้าวไกลเป็นพักการเมืองแนวใหม่ ที่มีความตั้งใจจริงในการจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยซึ่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นอย่างไรนั้นก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งกลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแต่สําหรับเด็กเจนวและเจนแซกลุ่มหนึ่งนั้น <S 2> <S 2> เขาไม่ได้คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาคิดแต่ว่าอยากให้เกิดการเปลี่ยนเพราะว่าลูกที่ต้องการให้แม่และต้องการให้พ่อเปลี่ยนมาเลือกพักนี้เขาจะพูดบอกว่าอะไรรู้ไหมแม่ แม่ไม่เบื่อของเก่าบ้างเลรอลองของใหม่สิแม่เห็นไหมเขาเชื่อในการที่จะมีการเปลี่ยนของอลองของใหม่เนื่องจากเขาเบื่อนะักการเมืองเก่าๆซึ่งเขาก็มีเหตุผลของเขาเพราะนักการเมืองเก่าๆบางคนมันก็น่าเบื่อจริงๆอ,อย่างน้ำเน่าไม่เลิกเลยตอนนี้หาเสียงยังมีน้ำเน่าเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันแต่ปรากฏคนหนึ่งมาบอกว่าหมดแล้วเรื่องความสงบเอามาขายไม่ได้เพราะความสงบมีอยู่แล้วสิทงที่ไม่มีก็คือตังในกระเป๋า และ,ะใช้คนเก่ามาบริหารอีกจะได้เหรอนะส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจะปเป็นเรื่องนะพักเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคนบางคนซึ่งพี่บอกเฮ้ยว่าละคนก็ตั้งมาเขาต้องมีวิสัยทัศน์ระยะยาวเพียงแค่เขาเป็นพักที่เกิดใหม่แล้วคุณจะไปเรียกเขาว่าเป็นพักเฉพาะกิจได้ยังไงคุณรู้ได้ยังไงว่าคณะกรรมการเขาไม่มองระยะยาวเหมือนกันว่าเขาต้องการเป็นอะไรอะโอเคนะชัดเจนนะครับสำหรับเรกนี้ว่าสามสี่ประเด็นร้อนนี้แหละเป็นเรื่องที่ โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งต้องจับตาดูครจะมีตัวละครใดๆเกิดขึ้นอีกหรือไม่ในวงการการเมืองในช่วงจากนี้เป็นต้นไปนะครับพักกันก่อนครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมได้กลับมาช่วงหน้าอันนี้เป็นเรื่องของอกระแสการเคลมวัฒนธรรมระหว่างเรากับเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องขัดขูขัดตาขัดอารมณ์กันนะฮะคือนอกจากจะเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุนคแมล่าสุด ชื่อหมูกระทะตกลงเป็นของใครหมูกระทะไทยกับคาเมรเนี่ยใครเป็นเจ้าของเขาเปลี่ยนเป็นบาร์บีคิวภูเขาผมกำลังนึกภาพอยู่นะบาร์บีคิวภูเขาอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังอาจารย์เสรีที่เรื่องนี้กันหน่อยฮะ